ก็คือทาง MGI ขออนุญาตถอนตัวน้องยูเฟิร์นออกเดี๋ยวจะแคสต์ใหม่ยอมรับผิดจริงๆแล้วก็ขอโทษนะคะจากใจทานเข้าไปพูดไปเป็นเหตุพ้นจากตำแหน่งจากกรณียูเฟิร์นยูวพรทรงงามรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ได้ออกมาไลฟ์สดขณะรับประทานอาหารพูดถึงเวทีคู่แข่งอย่างมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเคยคิดสมัครเวทีดังกล่าวและเป็นเวทีที่มีแพชชั่นมีเอเนอร์จี้ที่แรงมากเป็นสายสะพายไทยแลนด์ต้องเป็นความหวังของคนทั้งประเทศทำไมรู้ถึงไม่คิดจะไปนะคะคิดนะเพราะว่าคนที่จะไป MUT เนี่ยมันต้องมีแพชชั่นเหมือนมิสแกนความแตกต่างคือมิสแกนมีความสนุกสนานแต่ MUT Mindset Attitude เดินออกมาต้องรู้เลยว่า Attitude มันได้อีกทั้งยังชื่นชมฟ้าใสปวีณาดูอิ้งคลั่นเมื่อคว้าสายสะพายไทยแลนด์และยังได้ขอคนมง Miss Universe 2024ว่าคือโอปอลและนาทาเลียอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่ยูเฟิร์นไล่ได้ไม่นานบอสณวัฒน์ก็ได้ออกมาโพสต์สตอรี่สีส้มว่าหายสงสัยกันหรือยังทำไมไม่เข้า5และต่อมาบอสก็ได้โพสต์อีกสตอรี่ว่าคนที่ไม่มี mindset คือตัวคุณไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความเหมาะสมไม่รู้กาลเทศะทำเอาหลายคนพากันเดาว่าสตอรี่ทั้ง2อันของบอสณวัฒน์น่าจะหมายถึงยูเฟิร์นแน่ๆด้วยความที่อาจจะคิดน้อยเกินไปไม่ได้นึกถึงบอสแล้วก็องค์กรโดยบอสณวัฒน์ก็ไม่ปล่อยให้คาใจนานออกมาสัมทันทีว่ารู้สึกผิดหวังกับประโยคต่างๆที่ได้ยินจากปากของยูเฟิร์นที่ผ่านมาก็พยายามผลักดันน้องอย่างเต็มที่และขอปลดออกจากตำแหน่ง Face of Beauty พร้อมสั่งถอดจากซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมยูเฟิร์นโดนปลดจริงไหมครับจริงครับอยู่ไม่ควรพูดจริงๆใช่ก็มันก็ไม่ควรพูดอ่ะด้วยตรรกะอะไรก็พูดไม่ได้เลยแล้วแมสเสจที่พูดทุกคำมันปวดร้าวจิตใจคนในองค์กรทุกคนเรียกได้ว่าพูดผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีแม้ยูเฟิร์นจะออกมายกมือไหว้ขอโทษบอสและองค์กรแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่างานนี้บอสจะยังไม่หายโกรธง่ายๆถือเป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิตกันเลยทีเดียวงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์จากแฟนๆก็มีทั้ง2มุมบางก็บอกว่ายูเฟิร์นไม่ผิดเลยแกนเราก็ดูความเห็นเราเวทีนี้ขายงานเอนเตอร์เทนเมนต์มากดูเอาสนุกก็ตามดูทุกปีหรือบางเมนต์ก็บอกว่าแกนไม่มีไมด์เซตไม่มีแอตติจูดหรอคำนี้แหละที่ทำให้คิดไม่ผิดที่จะคิดที่จะพูดแล้วบอสก็ไม่ผิดที่จะปลดเอางี้แฟร์ๆค่ะทุกบทก็ไม่แปลกเลือกมาแกนต้องมั่นใจในแกนพูดถึงอีกเวทีได้เขาจะดีจะทรงคุณค่าจะดูแพงกว่าก็จริงแต่ต้องไม่ด้อยค่าเวทีตัวเองที่ตัวเองเลือกแล้วต้องไปดูเวลาที่อิงฟ้าพูดเป็นตัวอย่างขณะที่หลายคนก็ดันให้ยูเฟิร์นลองไปประกวดเวทีอื่นดูเธอเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์ยังไปได้อีกไกลที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ายูเฟิร์นแทบจะเป็นลูกรักของบอสณวัฒน์คนนึงเลยทีเดียวอ้อนบอสเสียงอ่อนเสียงหวานมากเชื่อว่าหากบอสใจเย็นลงและยูเฟิร์นพิสูจน์ให้เห็นถึงความมั่นใจที่มีต่อองค์กรแกนได้จริงๆบอสก็อาจจะให้โอกาสอีกครั้งค่ะ